ส่วนเรื่องต่อมาเป็นความคืบหน้าเหตุอุกอาจที่นครพนมที่มีคนร้ายเนี่ยเอาปืนไปรัวยิงพ่อค้าในพื้นที่นะคะล่าสุดเราได้วงจรปิดมาที่บันทึกเสียงปืนเอาไว้ได้มาฟังพร้อมกันค่ะไม่ใช่เสียงพลุนะคะ4นัดได้จากคลิปนี้เนี่ยเสียงปืนชัดๆนะคะเป็นเสียงปืนที่คนร้ายเนี่ยลั่นไกใส่เสียเอกอายุ51ปีเป็นพ่อค้าในพื้นที่ตลาดนัดจุดผ่อนปรนไทยลาวนี่แหละทีเนี้ยเจ้าตัวได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยนะคะนอกจากจะมีวงจรปิดบันทึกเสียงแล้วยังมีวงจรปิดที่จับภาพรถกระบะสีดำที่ขับมาส่งมือยิงตรงตลาดนัดตรงนี้นั่นแหละตอน 3:10 นาทีของวันที่11มกราคมนี่รถกระบะเข้ามาแล้วแล้วก็พอส่งมือยิงลงปั๊บรถกระบะก็ถอยออกไปคือกลับรถนี่จังหวะคือกลับรถแล้วก็ถอยออกไปมือยิงยังอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อที่จะดักรอคนเจ็บในขณะที่วงจรปิดอีกตัวแสดงภาพให้เห็นว่าเมื่อมือยิงเขาได้ยิงเสียเอกพ่อค้าตลาดนัดแล้วเนี่ยเขาออกไปยังไงรู้ไหมเขามีบิ๊กไบค์มารับนะคะนะมีชายสวมเสื้อสีแดงเนี่ยขี่มารับมีวงจรปิดจับภาพหลักฐานไว้ได้แล้วก็พากันหลบหนีไปคดีนี้เนี่ยตำรวจเชื่อว่าคนร้ายวางแผนอย่างดีและเจตนาฆ่าด้วยซ้ำนะคะเนี่ยดูวงจรปิดต่างๆดูพฤติกรรมแล้วโชคดีที่เสียเอกคนเจ็บไหวตัวทันมันก็เลยแบบไม่ได้ถึงแก่ชีวิตเรื่องนี้เนี่ยก็พยายามหาปมเหตุว่าเกิดจากอะไรไปพบว่าย้อนไปปี61เสียเอกเคยเป็นแกนนำแล้วแฉขบวนการค้าของเถื่อนในพื้นที่เคยไปร้องเรียนเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบพฤติกรรมมาเฟียนี่แหละอาจจะเป็นไปได้ที่เป็นปมที่ทำให้มีคนไม่พอใจเสียเอกพยายามจะมาเอาชีวิตเสียเอกหรือฆ่าปิดปากหรือเปล่านี่เป็นไปได้ทั้งนั้นนะตำรวจเนี่ยก็ทำงานอย่างหนักล่าสุดค่ะอาการเสียเอกเนี่ยปลอดภัยแล้วส่วนมือยิงยังคงหลบหนีเร่งล่าตัวอยู่นะคะ